เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องราวของจีนที่เขาพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลขึ้นมาเป็นรูปแบบใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์อัครรังสีอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในช่วงเล่าอนาคตวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบแก้วน้ำจากธนาคารออมสินนะครับเป็นแก้วน้ำในชุดโซเชียลแบงค์เพียง1รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบทางอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกเพื่อหารายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการยังมีของขวัญพิเศษมอบให้สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนอีกด้วยนะครับโดยจะใช้วิธีการสุ่มเพื่อคัดเลือกผู้โชคดีเช่นเดียวกันและยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะนะครับซึ่งสามารถนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการซื้อบ้านก็ได้หรือว่าจะซ่อมแซมต่อเติมหรือจะทำการรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับโดยธนาคารจะสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริงนะครับสำหรับลูกค้าที่ขอวงเงินสินเชื่อเคหะตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับโดยจะจ่ายให้รายละไม่เกิน 5,000 บาทนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการซื้อบ้านก็ได้หรือจะซ่อมแซมต่อเติมหรือจะรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับโดยธนาคารโดยลูกค้าที่ขอวงเงินสินเชื่อตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปในธนาคารจะสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ให้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ในการซื้อบ้านก็ได้จะซ่อมแซมจะต่อเติมหรือว่าจะรีไฟแนนซ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้รับวงเงินสินเชื่อในระดับ1ขึ้นไปเนี่ยธนาคารจะสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ให้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาทนะครับคำถามคือวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารจะสนับสนุนเนี่ยจะต้องเป็นวงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ตอบมาใน Inbox ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะซึ่งสามารถนำไปใช้ในการซื้อบ้านการต่อเติมการซ่อมแซมหรือว่าจะรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับโดยช่วงนี้ธนาคารมีโปรโมชั่นพิเศษครับในช่วง6เดือนแรกธนาคารจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 1.990 ต่อปีนะครับแล้วก็การชำระคืนถ้าเงินต้น1ล้านบาทนะครับก็ชำระคืนเพียงเดือนละ 3,000 บาทเท่านั้นและยังสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ให้กรณีที่ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับธนาคารจะสนับสนุนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาทนะครับและที่สำคัญมีช่วงระยะเวลาในการชำระคืนนานถึง40ปีด้วยกันสนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่15เมษายนนี้หรือถ้าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไขก็ไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับถ้าเกิดจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้ www.gsb.or.th หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมครับจะทำการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษในเส้นทางสายทางสองสายทางด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยสายทางแรกคือฉลองรัตหรือรามอินทราอาจารงนะครับแล้วก็สายทางที่2คือทางพิเศษบูรพาวิถีหรือว่าบางนาบางประกงหรือบางนาชลบุรีนะครับซึ่งการปรับอัตราค่าผ่านทางนี้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือว่า TFFIF ซึ่งจะต้องมีการปรับขึ้นทุกๆ5ปีนะครับโดยเดิมทีเนี่ยกำหนดที่จะปรับขึ้นในวันที่1กันยายน2566นะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชนทั่วไปนะครับจึงได้เลื่อนมาเป็นการปรับชำระปรับค่าผ่านทางขึ้นในวันที่1มีนาคมปีนี้แทนนะครับสำหรับทางพิเศษฉลองรัตและทางพิเศษบูรพาวิถีนี้ไม่ได้มีการปรับค่าผ่านทางมานานกว่า6ปีแล้วนะครับแล้วก็การปรับขึ้นดังกล่าวนี้จะคิดคำนวณตามดัชนีผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งจะต้องปรับขึ้นประมาณร้อยละ10หรือประมาณ5บาทด้วยกันสำหรับรายละเอียดการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษนะครับจะแบ่งเป็นทางพิเศษ
ฉลองรัฐก่อนนะครับหรือว่ารามอินทราอานรงค์ถ้าเดิมนะครับเดิมรถ4ล้อเนี่ยจะอยู่ที่ราคา40บาทจะปรับขึ้นไป5บาทเป็น45บาทนะครับส่วนรถ6ล้อถึง10ล้อเดิมราคา60บาทก็จะปรับขึ้นไปอีก5บาทคือเป็น65บาทนะครับรถตั้งแต่10ล้อขึ้นไปเดิมราคา80บาทก็จะปรับขึ้นเป็น90บาทคือเพิ่มขึ้นอีก10บาทนะครับยกเว้นถ้าขึ้นจากด่านรามอินทรา1หรือด่านสุขาภิบาล52นะครับรถ4ล้อเดิมราคา20บาทก็จะไม่มีการปรับขึ้นนะครับยังราคาเดิมอยู่ส่วนรถ6ล้อถึง10ล้อเดิมราคา30บาทจะปรับขึ้น5บาทนะครับเป็น35บาทรถมากกว่า10ล้อขึ้นไปเดิมราคา40บาทก็จะปรับขึ้น5บาทเป็น45บาทนะครับอันนี้เป็นในส่วนของทางพิเศษฉลองรัฐหรือว่ารามอินทราอานรงค์ส่วนทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับซึ่งเป็นทางพิเศษที่จะคิดอัตราค่าผ่านทางตามระยะทางที่ใช้บริการนะครับรถ4ล้อกรณีที่เดินทางไม่ถึงใช้เส้นทางไม่ถึง20กิโลเมตรเนี่ยนะครับจะคงอัตราค่าผ่านทางเดิมเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้เส้นทางเกินกว่า20กิโลเมตรจะมีการปรับอัตราค่าผ่านทางเนี่ยต่ำสุดคือ5บาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน10บาทนะครับขึ้นอยู่กับระยะทางที่ใช้ในการผ่านทางรถยนต์ขนาด6ล้อถึง10ล้อนะครับกรณีที่เดินทางไม่ถึง20กิโลเมตรก็จะปรับขึ้นไป5บาทส่วนกรณีที่เดินทางไกลเกินกว่า20กิโลเมตรนะครับจะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุดคือ10บาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน20บาทคิดตามระยะทางเช่นเดียวกันนะครับส่วนรถที่มีมากกว่า10ล้อเนี่ยกรณีที่ใช้เส้นทางไม่ถึง20กิโลเมตรจะปรับขึ้นไป5บาทส่วนกรณีที่ใช้เส้นทางเกินกว่า20กิโลเมตรจะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุดคือ10บาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน25บาทตามระยะทางนะครับธนาคารออมสินครับขอมอบความพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินด่วนนะครับกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งสามารถที่จะนำเอาบ้านหรือว่าห้องชุดหรือว่าที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างหรือว่าที่ดินเปล่าหรือจะเป็นซึ่งจะต้องปลอดชำระเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้โดยจะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยช่วง3เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 4.840 โดยช่วง3เดือนแรกเช่นเดียวกันนะครับการชำระคืนนั้นเงินต้น 100,000 บาทชำระเพียงเดือนละ700บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนานถึง30ปีด้วยกันผู้ที่สนใจก็สามารถสมัครได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่15พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีเงื่อนไขหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมนะครับขอบคุณการต้อนรับของประชาชนที่ได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่บนสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9ร่วมกันโดยตลอดการจัดงาน8วันนั้นมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 100,000 คนนะครับนายสุรเชษฐ์ลาภูสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ามหกรรมแห่งความสุขลุกล็อกเลิฟรถรักรถสะพานเนี่ยเป็นการจัดงานครั้งแรกที่การทางพิเศษเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถขึ้นไปร่วมกิจกรรมบนสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9ได้นะครับเพื่อเป็นการเก็บภาพเป็นความประทับใจแล้วก็สร้างความทรงจำที่ดีให้กับครอบครัวคู่รักและกลุ่มเพื่อนนะครับโดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 คนนะครับทำให้การจัดงานตลอด8วันนั้นต้องปรับเปลี่ยนแผนงานหน้าวันแผนหน้างานแบบวันต่อวันนะครับเพื่อให้สามารถรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมงานได้ดีที่สุดซึ่งจากความทุ่มเทเหล่านี้แหละครับทำให้การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมีเสียงชื่นชมจากประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนอีกอย่างหนึ่งทำให้การทางพิเศษมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขความสะดวกสบายและก็ความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าอนาคตเรื่องราวของจีนที่พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลแบบใหม่เป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์อัครังสีผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับกับจีนเข้าไปคิดอะไรอีกฮะอาจารย์ฮะครับเข้าใจว่าก็เป็น process ที่จริงๆแล้วไบโอดีเซลเนี่ยก็อยู่คู่กับเราได้ยินได้ฟังมานานแล้วในประเทศไทยเองเราก็ใช้ไบโอดีเซลอยู่เยอะนะครับวันหนึ่งหลายล้านลิตรนะครับแต่เราก็จะสังเกตว่าเราก็จะใช้มี B5 B7 B10 ครับก็สิ่งที่น่าสนใจสำหรับงานวิจัยเนี้ยซึ่งบังเอิญเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดมาก็คิดว่าเขาคงเก็บไว้น
นะฮะครับก็เขาสามารถผสมให้สัดส่วนของเชื้อเพลิงที่เป็นชีวมวลเนี่ยหรือไบโอเนี่ยได้ขึ้นไปถึง 40% โดยไม่ทำให้คุณสมบัติของน้ำมันดีเซลที่ใช้กับเครื่องยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์สมัยใหม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับก็เข้าใจว่าจะเป็นกระบวนการที่ปรับปรุงตัวคุณสมบัติของตัวเชื้อเพลิงไบโอนะฮะให้มันมีคุณสมบัติประเภทถูกออกซิไดซ์ได้ยากขึ้นนะฮะหรือว่ามีค่าความหนืดความไหลเนี่ยไม่ต่างจากดีเซลทั่วไปเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่เขาก็แจ้งมาว่าตัวกระบวนการเนี่ยไม่ได้เป็นกระบวนการ transesterification แบบเดิมนะครับก็คงต้องรอฟังต่อไปว่ากระบวนการเป็นอย่างไรแล้วผลพิสูจน์ในเชิงเทคโนโลยีที่ใช้กับเครื่องยนต์ต่างๆจะเป็นอย่างไรครับแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเพิ่มสัดส่วนได้เยอะทีเดียวครับอืมครับต้องขอความรู้จากอาจารย์เยอะเลยนะฮะเพราะว่าปกติผมยังคุ้นเคยอยู่กับเรื่องของไบโอดีเซลที่ใช้ในบ้านเราอันนี้คือ B10 ถูกไหมอาจารย์ครับมากที่สุดที่เติมในปั๊มน้ำมันในยุคนี้นะครับก็คือ B10 B10 ครับ B10 คือส่วนผสมของอะไรกับอะไรครับอาจารย์ครับก็จะมีน้ำมันที่เป็นไบโอดีเซลประมาณ 10% นะครับไม่ประมาณ 10% เกินนะฮะแล้วก็เป็นดีเซลที่เป็นดีเซลทั่วไปที่ขุดจากแหล่งปิโตรเลียมเนี่ยมันดิบ 90% อันนี้ไม่ได้แยกเป็นดีเซลหมุนเร็วหรือว่าอะไรนะไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวนี้จะไม่แยกแล้วครับเครื่องยนต์เติมรถยนต์เนี่ยก็จะเป็นดีเซลเรียกว่าหมุนเร็วหมดแล้วครับผมไม่ได้ใช้ไม่รู้จักครับเป็นเอาว่าดีเซลแล้วกันไม่มีชื่อหมุนเร็วหมุนช้าอะไรไม่มีแล้วนะฮะเป็นดีเซลนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องการใส่สูตรผสมเข้าไปเป็นซุปปงซุปเปอร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่นะฮะคนละอย่างกันก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายน้ำมันแต่ละเจ้านะครับที่เป็นสูตรเนี่ยมที่จะขายราคาสูงขึ้นมาก็จะมีส่วนผสมเป็นสารพิเศษนะครับแล้วแตกกันแตกต่างกันไปแล้วแต่คำโฆษณาเลยอันนั้นเราตัดทิ้งไปไม่เกี่ยวกันไม่ยุ่งนะฮะแต่เรากำลังจะคุยถึงไอ้ตัว B7 ที่บ้านนี้หรือเปล่าที่อาจารย์ที่เรากำลังพูดถึงอาจารย์ครับครับเพราะนั้นตัวเลขที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เราจะเห็นตามปั๊มนี่จะ B7 ครับนะครับที่ก็จะเป็นส่วนผสมที่ได้รับการพิสูจน์จากทั้งทางผู้ผลิตรถยนต์เองนะครับที่ผู้ผลิตรถกระบะเรียกว่ารถกระบะรถยนต์บรรทุกนะส่วนใหญ่เนี่ยว่าใช้แล้วใช้รวมกับดีเซลธรรมดาได้โดยที่คุณสมบัติไม่เปลี่ยนไปโดยไม่ต้องจัดการเรื่องเครื่องยนต์อะไรต่างเดิมครับอ๋อครับอ่ะโอเคทีนี้ของจีนเนี่ยเขาจะเป็น B มากกว่า B7 แล้วครับถ้าตามเนื้อข่าวก็จะเป็น B40 นะครับ B40 เป็นสิ่งน่าสนใจครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราไม่กล้าผสมสัดส่วนของไบโอดีเซลเข้าเยอะกว่า10ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่าคุณสมบัติของเครื่องยนต์ในปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่ารถยนต์โดยเฉพาะรถกระบะนะฮะดีในบ้านเราเครื่องยนต์เขาจะมีลักษณะที่เรียกว่า common rail common rail ใช้แรงดันน้ำมันสูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าคุณสมบัติเนี่ยไม่คงที่หรือมีการอุดตันหรือมีความหนืดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเนี่ยเขาจะมีปัญหากับเครื่องยนต์ได้ง่ายเราก็เลยจะสัดส่วนที่ตกลงกันส่วนใหญ่ก็จะเป็น B5 กับ B7 ได้มากกว่าครับครับหมายถึงว่าคุณสมบัติเฉพาะเครื่องยนต์ในบ้านเราเนี่ยมันยังไม่เหมาะที่จะใช้ B ขนาด40ใช่ไหมฮะก็จะเป็นคุณสมบัติที่เป็นข้อจำกัดครับเพราะว่าตัวไบโอดีเซลที่เป็นกระบวนการเดินที่เรียกว่า transesterification นะฮะก็คือเอาน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่ประเทศเราก็ใช้น้ำมันปาล์มครับนะฮะมาทำปฏิกิริยากับตัวเมทานอลนะครับเพื่อเปลี่ยนโซ่ให้เขาคล้ายดีเซลที่ขุดได้จากเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเนี่ยนะครับก็ยังคงมีข้อจำกัดเรื่องต่างๆที่เราคุยมาเมื่อสักครู่ดังนั้นเนี่ยข้อตกลงและรวมไปถึงในกฎระเบียบของประเทศไทยเองเนี่ยเราก็จะเลือกเกรดไว้ประมาณ B5 กับ B7 เป็นหลักครับเพื่อให้ใต้รถยนต์เองก็ไม่เจอปัญหาที่มีความไม่สม่ำเสมอของเนื้อน้ำมันครับอ๋อเรายังไม่ผสมมากขนาดนั้นครับไม่เคยเกิน10ใช่ครับเราเคยมีน้ำมัน B100 นะครับที่เราเคยใช้กับเครื่องยนต์ภาคเกษตรแต่ว่าไม่ได้จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปก็จะบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยในเครื่องยนต์สมัยก่อนที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลปกตินะครับไม่ใช่ระบบคอมมอนเนี่ยเขาเดินดีเซลได้ถึงได้ถึง B100 เลยคือใช้ไบโอดีเซลล้วนก็ได้แล้วใช้เครื่องยนต์ครอบนิ่งนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเหล่านี้น้อยกว่านะครับเราทำในสิ่งเหล่านั้นมาแต่ว่าแน่นอน
ในรถยนต์เนี่ยเขามีตัวแปรต่างๆที่ซับซ้อนกว่าเครื่องยนต์ทั่วไปเหล่านั้นเยอะหลังๆก็จะไม่มีแล้วฮะไม่มีเกินกว่า B7 ไปแล้วครับครับยกเว้นทางผู้ผลิตเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะสามารถผลิตออกมาและรองรับได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเครื่องยนต์จำเพาะครับเราจะได้ในเกษตรนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ของเรือของสายเดินเรือบางสายนะครับที่ได้กลับเครื่องยนต์มาให้รองรับความแปรผันของน้ำมันไบโอดีเซลแล้วนะฮะก็จะเติมได้กว่า B10 นะครับอ๋อนั่นเป็นเครื่องยนต์ใหญ่ขนาดใหญ่ใช่ไหมอาจารย์ครับส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องยนต์ใหญ่แล้วก็เน้นในการทำงานที่ค่อนข้างจะนิ่งเล็กรอบนิ่งกันละอ๋ออาจารย์เนี่ยผมกำลังสงสัยอย่างนี้เพราะว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องเครื่องยนต์ของดีเซลกรณีที่เป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ใช้แบบอะไรนะครับเหมือนเบนซินนะครับอาจารย์ผมพูดไม่ถูกครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมไปดูคลิปของช่างที่เขาเอาเครื่องยนต์ดีเซลมาทำเป็นเครื่องเรือซึ่งมันไม่ต้องมีอัตราทดเกียร์อะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะอาจารย์เขากลับต้องการน้ำมันดีเซลอีกประเภทหนึ่งอะไรคือความต่างตรงนี้อาจารย์ครับมันขึ้นอยู่กับอะไรน่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับปกติการใช้งานถ้ารถยนต์ปกติเราจะขับเคลื่อนจากจุดหยุดนิ่งเนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองมันต้องมีเกียร์โนมัตนะครับก็จะเห็นว่ารอบเครื่องยนต์เนี่ยเขาเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ใช่พันรอบสามพันรอบเปลี่ยนเกียร์นะครับนั้นเนี่ยในเครื่องยนต์ลักษณะนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ยุคใหม่ๆเนี่ยก็ต้องการคุณสมบัติของเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างจะนิ่งstable หน่อยนะครับในขณะของเครื่องเรือนะครับหลายๆครั้งเครื่องยนต์เรือเนี่ยเขาเดินด้วยรอบเดียวกันตลอดเวลาก็คือไปก็ไปด้วยความเร็วคงที่ไม่มีเกียร์ถูกไหมถ้า5,000ก็6,000ไปเลยตามนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเขาจูนปรับรอบเครื่องนั้นๆนะครับที่เขาต้องการดังนั้นเขาก็สามารถเลือกมีตัวเลือกได้มากกว่าว่าเราจะใช้น้ำมันในเกรดใดแล้วเราจะปรับเครื่องยนต์ขนาดได้เป็นเรื่องของการปรับแต่งเครื่องยนต์ครับอ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าเกิดใช้แบบแมนนวลทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นแบบที่อาจารย์พูดถึงคือแบบแรกถูกไหมฮะมันมีเกียร์มีค่อยขึ้นอยู่กับจังหวะการใช้งานเลยแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เขาเอาไปใช้เป็นการเฉพาะอย่างเช่นรถแข่งเรือแข่งอะไรพวกนี้เนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีเกียร์เพราะเขาใส่อย่างเดียวเลยรอบเครื่องจัดๆแล้วก็ไปเลยทีเดียวครับถ้ายิ่งเอาไปแข่งเนี่ยก็ยิ่งเป็นเครื่องชนิดพิเศษที่พิเศษเลยปรับแต่งอัตราส่วนกำลังอัดเพื่อได้กำลังสูงแต่ใช้ในเวลาสั้นๆในรอบเครื่องในช่วงสั้นๆนะครับแต่จนของเราท่านเราใช้กัน10ปี20ปีทางผู้ผลิตเองก็ต้องคำนึงถึงหลายส่วนนะครับเรื่องความคงทนเรื่องการสึกหรอต่างๆก็เลยมีข้อจำกัดอ๋อครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครไปดูเรือแข่งรถแข่งก็แล้วแต่ที่ใช้ความเร็วสั้นๆเนี่ยนะฮะอันนั้นก็ปล่อยเขาไปเถอะให้เขาจัดการเขาเองเพราะเขาต้องการความเร็วต้องการอะไรก็ว่าไปแต่ว่าของเราเนี่ยคือส่วนที่เราใช้งานปกติเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะพัฒนาไปจนถึง B10 B20 B30 40เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ครับคือมีความเป็นไปได้นะครับมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้ำมันไบโอดีเซลที่เอามาผสมอย่างที่เรียนว่าพอส่วนที่เป็นไบโอดีเซลที่ใช้กระบวนการโดยปกติเนี่ยมีโอกาสเรียกว่ามีโอกาสละกันที่คุณสมบัติเรื่องความหนืดนะครับคุณสมบัติเรื่องอยู่ดีๆมีการแตกตัวนะครับมันเกิดไปได้ครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีข้อจำกัดในเทคโนโลยีในปัจจุบันดังนั้นถ้ามีกระบวนการใดที่อย่างที่ในข่าวในประเทศจีนเนี่ยที่มีนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบกระบวนการใหม่ที่สามารถเปลี่ยนไบโอดีเซลให้ใกล้เคียงแล้วก็มีคุณสมบัติมีเสถียรภาพมากขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นการพิสูจน์ทราบครับระยะยาวแล้วจริงๆประเทศไทยก็น่าจะได้เห็นครับครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดไปเทียบกับไอ้เจ้าเครื่องยนต์อะไรนะไฮโดรใช่ไหมฮะไฮโดรเจนเหรอครับไฮโดรเจนอาจารย์ผมนึกถึงตอนนี้ทางรถไฟเขาก็เตรียมจะเอามาใช้ทางเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เขาก็เอามาใช้เหมือนกันเนี่ยอาจารย์มันมีโอกาสที่จะกลายเป็นคู่แข่งกันไหมฮะในอนาคตครับต้องขอบคุณพี่พัฒน์มาก2ประโยคนี้จริงๆมันเกี่ยวข้องกันอยู่เมื่อก่อนนี้เนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยเป็นของแพงของหายากแล้วก็เป็นของที่ผลิตได้ด้วยกระบวนการที่สะอาดปัจจุบันนี้ครับมีเทคโนโลยีที่ผลิตไฮโดรเจนได้กระบวนการสะอาดคุยกันมาหลายรอบใช่ๆๆไฟฟ้าเหลือเรามาทำไฮโดรเจนเก็บเอาไว้ได้พอเรามีไฮโดรเจนเนี่ยไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ตัวไบโอดีเซลที่ว่าเนี่ยมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปแล้วก็สามารถกระบวนการแปลงดีเซลไบโอดีเซลเป็นเซลเนี่ยได้อีกหลากหลายนะครับก็ให้มันมีกระบวนการพัฒนา
process เหล่านี้ให้มีคุณสมบัติดีขึ้นได้ครับดังนั้นว่าเขาแข่งกันไหมนะฮะจริงๆเขาไปด้วยกันไปด้วยกันเราอยากใช้ไฮโดรเจนโดยตรงมันมีข้อจำกัดเช่นไฮโดรเจนเขาเบาเราจะต้องมีถังที่เก็บแรงดันขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเราเอาไฮโดรเจนนี้มาทำคุณสมบัติไบโอดีเซลให้ไบโอดีเซลมันผสมกับดีเซลปกติได้มากขึ้นก็จะเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมอีกทางเขาไปด้วยกันเอาไว้โอกาสหน้าเราคุยกันรายละเอียดเพิ่มเติมนะอาจารย์ผมสนใจเรื่องไฮโดรเจนมากตอนนี้ว่าใช้กันใหญ่เลยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหญ่ๆในโลกใบนี้เนี่ยนะอาจารย์โอกาสหน้านะอาจารย์ฮะได้ครับครับครับขอบพระคุณครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษ์อกรังสีนะครับอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะครับได้มีโอกาสคงได้คุยกันแล้วครับเรื่องของไฮโดรเจนกับการขนส่งหรือว่าระบบโลจิสติกในประเทศไทยเรานะครับนี่เป็นช่วงเล่าอนาคตครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับธนาคารจะสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ให้ตามที่จ่ายจริงเฉพาะผู้ที่ขอวงเงินสินเชื่อจำนวนหนึ่งซึ่งธนาคารจะจ่ายให้รายละไม่เกิน 5,000 บาทคำถามคือว่าวงเงินสินเชื่อที่ว่าเนี่ยต้องเป็นวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่คำตอบคือ1ล้านบาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้านะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ